ลาล่าลูลูแจงทำเกิดภาพลบขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่เจ้าตัวลั่นบ้านกูยังเถียงเรื่องชุดเมียลั่นให้คนอื่นด่าบ้างเสียใจเชิญน้องมาเกิดดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คือความต้องการของเจ้าสาวลาล่าลูลูแจงทำเกิดภาพลบขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่เจ้าตัวลั่นบ้านอื่นเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูยังเถียงเรื่องชุดอยู่เลยจากกรณีก้องห้วยไร่ใส่ชุดเตะบอลไปร่วมงานแต่งลูลูอาสยามโดยโพสต์ภาพแสดงความยินดีพร้อมข้อความกาลเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกูสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันจนเกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ทั้งมุมเห็นด้วยและมุมตำหนิรุนแรงล่าสุดวันที่14มีนาคม2566ลาล่าอาสยามโพสต์ภาพดราม่าพร้อมข้อความชี้แจงความต้องการของเจ้าสาวโดยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่ด้วยว่าทุกท่านจ๋าลาล่ากับลูลูขออนุญาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่นะคะในวันที่12มีนาคมคืองานแต่งงานของลูลูซึ่งก้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแพบหนึ่งแต่ก้องหาชุดสีตามทีมไม่ทันวันพี่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลูก็แทรกขึ้นว่าน้องเบลฟังพี่นะให้ก้องใส่แบบไหนก็ได้สบายสบายใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามทีมที่อยากให้ก้องเด่นๆสนุกสนุกในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาล่าทางเราเชิญน้องมางานเลยทำให้เกิดกระแสภาพลบกับน้องในบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัวจะบอกว่าแค่น้องมาก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วเราต้องขอบคุณน้องมากกว่าที่เสียสละเวลามาทำให้เกิดสีสันในงานและทางเราก็รู้สึกเสียใจที่เชิญน้องมาแล้วทำให้น้องเกิดกระแสดราม่าจึงอยากแจ้งกล่าวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะว่านี่คือความต้องการของเจ้าสาวเซฟก้องห้วยไร่ด้านก้องห้วยไร่ก็แชร์โพสต์ของลาล่าพร้อมแคปชั่นว่าส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมดีๆจัดงานส่วนตัวมึงเลยผมไม่อาจไปร่วมงานของมึงกับชุดแบบนี้หรือชุดแบบไหนหรอกเพราะกูไม่รู้จักมึงเสือกจะริ้งจะริ้งกูหนีบ้านอื่นเขาเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูยังเถียงกันเรื่องชุดอยู่เลยด้านเบลคณิษฐาภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ซ้ำติดตลกว่าด่าแต่คนอื่นให้คนอื่นด่าบ้างเย่เย่เย่ขณะที่ลาล่าก็เข้ามาคอมเมนต์ย้ำว่าทีมสีทองถูกต้องครับเก่งลายพรางปลื้มหมึกย่างขายวันละแสนเมินคนติดแทงไม้ละ120ล้านยิ่งดราม่ายิ่งชอบเก่งลายพรางปลื้มหมึกย่างขายวันละแสนเมินคนติดแทงไม้ละ120ล้านยิ่งดราม่ายิ่งชอบตั้งเป้าขยายให้ได้ถึง10สาขาเพื่อครอบครัวลูกเมียวันที่14มีนาคม2566ข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่ร้านหมึกย่างลายพรางตลาดจัมโบ้คลอง3จังหวัดปทุมธานีเพื่อคุยกับนายปัญญายิ้มอำไพหรือเก่งลายพรางเปิดใจชีวิตหลังติดคุก12ปีสู่พ่อค้าหมึกย่างจนยอดขายพุ่งเก่งลายพรางเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ติดคุกมา12ปีคดีแรกปล้นทรัพย์พยายามฆ่าติดคุก8ปี9เดือนส่วนคดียาเสพติดติดคุก3ปี3เดือนซึ่งยาเสพติดที่ตำรวจค้นเจอในคุกไม่ใช่ยาของตัวเองด้วยแต่ยอมรับผิดแทนเพราะสงสารเพื่อนที่โดนโทษจำคุก30กว่าปีแล้วตอนออกมาจากคุกมารู้สึกแคว้งมากแต่โชคดีที่มีคนให้โอกาสยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือส่วนธุรกิจร้านหมึกย่างลายพรางเริ่มต้นมาจากก่อนหน้านี้
พี่ชายขอใช้ชื่อไปเปิดร้านขายที่ตลาดหลวงปู่ทวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นพี่ชายก็มาชวนขายด้วยกันแต่ตนไม่ได้สนใจพอเริ่มมีแฟนคลับหลายคนมาชมว่าหมึกย่างอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากเลยทำให้อยากเปิดร้านขายเองด้วยเก่งลายพรางบอกอีกว่าพอไปร้านขายสาขาแรกของตัวเองที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราปรากฏว่าขายดีมากช่วงแรกขายวันละ900ไม้แต่ต้องเพิ่มเป็น 1,400 ไม้โดยขายได้วันละ100,000บาทเปิดร้านยังไม่ถึง1เดือนแต่ยอดขายเกิน1ล้านบาทไปแล้วตอนนี้มาเปิดสาขา2ที่ตลาดจัมโบ้คลอง3ปทุมธานีตั้งใจจะเปิดให้ได้10สาขาพอมาเปิดร้านหมึกย่างก็ยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วที่ยอมสู้ชีวิตทำงานเหนื่อยเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อสร้างให้กับลูกไม่อยากให้ลำบากดิ้นรนเหมือนตัวเองเก่งลายพรางบอกอีกว่าส่วนที่มีดราม่าขายแพงไม้ละ120บาทตนคิดทุกอย่างมาดีแล้วทั้งต้นทุนและวัตถุดิบแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันความอร่อยก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็มาเหมาร้านให้กินฟรีก็เป็นเหมือนการทำบุญยิ่งเป็นดราม่าตนยิ่งชอบจะได้เป็นกระแสไม่ได้เครียดกับเรื่องพวกนี้เพราะชีวิตนี้โดนดราม่าในโซเชียลมา10กว่าปีแล้วน้อมรับคำติชมจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ในรายการไหนเล่าสิของณัฐนิสามณีประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ชาวเน็ตจวกเละทำจนเป็นนิสัยเป็นดราม่าต่อเนื่องไม่พักสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนาราเครปกระเทยหรืออนิวัฒน์ประทุมถิ่นกับประเด็นกล่องสุ่มซึ่งเหล่าผู้ลงทุนได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครปกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังล่าสุดก็มีเพจชื่อดังเพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพจากคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลก TikTok ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งจากรายการไหนเล่า CF0.4 แขกรับเชิญนาราเครปกระเทยเรื่องเล่าสารภาพกับแฟนว่าแม่เป็น HIV ภาพประกอบโดยเพจดังกล่าวได้เขียนแคปชั่นโพสต์ว่าไทยฟีดติ๊กต็อกไปเจอคลิปเก่าคลิปหนึ่งที่นาราเครปกระเทยพูดถึงวิธีการหาเงินสมัยก่อนของตนเวลาไปไลฟ์สดขายของเราก็เอาของไปขายพอมีคน CF เราก็ยังไม่ส่งเพราะเราต้องเอาของมาไลฟ์วันถัดไปและถ้ามีคน CF ของเราวันนั้นเราก็จะไปบอกคนก่อนหน้านี้ว่าส่งของไม่ได้และเดี๋ยวโอนเงินคืนให้คล้ายประมาณว่าเอาเงินเขามาหมุนแบบบ่อเสียดอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนาราก็ได้เล่าชีวิตตนเองว่าตนเองนั้นอยากมีเงินมีทองมีรถมีของใช้เหมือนกับเพื่อนๆจึงตัดสินใจเล่นแชร์หลักหมื่นหลายๆวงเพื่อให้ได้เงินหลักแสนทำให้ต้องหาเงินมาหมุนเวียนเพื่อโปะค่าแชร์แต่ละวงเจ้าตัวเล่าในรายการว่าตนเองได้เข้าไปในกลุ่มขายเสื้อผ้าชื่อดังกลุ่มหนึ่งแล้วโพสต์ขายของในกลุ่มดังกล่าวเมื่อลูกค้ากด CF ซื้อสินค้าพร้อมทั้งโอนเงินเรียบร้อยตนจะนำเงินไปส่งค่าแชร์แต่ไม่ส่งของโดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโกงแต่ตั้งใจจะนำสินค้าเหล่านี้ไปโชว์เพื่อไลฟ์สดขายอีกวันเมื่อลูกค้าวันถัดไปซื้อขายได้เงินก็จะนำเงินไปโอนคืนลูกค้ากลุ่มแรกและแจ้งว่าไม่สามารถส่งสินค้าได้เป็นการหมุนเงินซื้อเวลาเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปจ่ายค่าแชร์ด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์หนักมากต่างคอมเมนต์เหลี่ยมจัดศรีถนนชัย
ขอบคุณนาราที่มาแฉนาราให้ฟังมันเป็นสันดานและอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันเรียกว่าเป็นดราม่าร้อนสุดๆในตอนนี้ซึ่งเรื่องราวจะไปจบที่ตรงไหนและบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกัน